อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนค่ะคือวันอาทิตย์ที่7เมษายนปีพุทธศักราช2567นะคะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน4ปีมะโรงค่ะก็คิดว่าแน่นอนว่าท่านผู้ฟังได้ฟังรายการในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นเป็นที่แน่ใจได้ว่าดิฉันจะได้มาทำหน้าที่แทนผู้ฟังทางบ้านนะคะเตือนใจสินทวนิกจะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะได้นำมากราบนมัสการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้ตอบคำถามปัญหาธรรมะหรือข้อคิดความเห็นอะไรต่างๆที่ท่านผู้ฟังเขียนถามมาท่านตั้งชื่อว่าตามใจท่านคืออยากจะถามอะไรจะพูดคุยอะไรก็เขียนกันมาได้โดยตลอดเสมอมานะคะในเช้าวันอาทิตย์นี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยตามใจท่านผู้ฟังตอบปัญหากันเหมือนเช่นเคยค่ะขอนำมากราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุเจ้าค่ะในวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างไม่ว่าจะเรื่องการปฏิบัติเรื่องพระสูตรเรื่องการดำเนินชีวิตที่ท่านผู้ฟังได้มีคำถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือคอมเมนต์คอนเซิร์นประการใดๆต้องการจะติดต่อกับทางรายการต้องการจะสอบถามเล่าแบ่งปันให้ฟังก็ยินดีรับฟังยินดีตอบให้ก็จะมาคุยกันในทุกวันอาทิตย์โดยมีคุณเตือนใจสินทุพนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังพูดคุยกันในช่วงของตามใจท่านโดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้คุณเตือนใจได้โดยไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ panya.org panya.org หรือว่าทาง Facebook Fanpage YouTube Channel ในคอมเมนต์ในโพสอะไรต่างๆใส่กันเข้ามาพระอาจารย์ได้อ่านแล้วก็จะมารีบเรียงประเด็นค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาคุยกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เชิญผ่านเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้โยมก็อยากจะนำข่าวที่เป็นที่ฮือฮากันพอสมควรนะเจ้าค่ะว่ามีกลุ่มบุคคลที่แบบลงโซเชียลมีเดียเลยล่ะในการที่จะเปิดคอร์สนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เสียเงิน 20,000 30,000 นี่แหละแล้วก็พอเข้าคอร์สแล้วก็จะสามารถบรรลุธรรมคือแบบว่าสู่พระนิพพานได้เลยเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นไปโยมฟังแล้วมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ทําไมเขาถึงได้มีแนวความคิดว่าเขากล้าที่จะทําแบบนี้เจ้าค่ะมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นก็เลยอยากจะขอนําเรื่องนี้มาพูดคุยกับพระอาจารย์ในเช้าวันอาทิตย์นี้ดีกว่า okay. เพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านจะได้เข้าใจว่าการที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์สู่พระนิพพานซึ่งก็คือความดับเย็นเนี่ย ต้องดำเนินการอย่างไรตามที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะสั่งสอนไว้ไม่ใช่ว่าเข้าคอร์สไปอบรมแล้วไปสู่พระนิพพานได้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเรียนบ่อนก็พระอาจารย์ได้อ่านเนื้อข่าวแต่ตามที่เขาลงไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ไปดูคลิปละเอียดหรอกนะไม่ได้ไปดูเขาตลอดว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงเขาพูดอะไรบ้างแต่ก็ดูตามเฉพาะเนื้อข่าวโอเคเนาะแล้วก็เราวิเคราะห์กันด้วยใจเป็นกลางๆเนาะด้วยใจเป็นกลางๆอันนี้ต้องบอกท่านผู้ฟังด้วยคุณเดินใจด้วยแต่ว่าเราก็ดูตามข่าวนะแล้วก็นำมาเปรียบเทียบดูสิว่าเอ้ยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านว่าไว้ว่าอย่างไรโอเคเนาะเราใช้หลักธรรมนะเราใช้หลักธรรมมาอภิปรายทำความเข้าใจแล้วก็ดูสิว่ามันจะเป็นยังไงยังไงนั่นเป็นประการแรกก่อนคุณอาจารย์ถ้าจะมีคนบอกว่าเฮ้ยการบรรลุธรรมเนี่ยมันมีได้นะแล้วถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันจะไปเป็นได้ยังไงไอการที่เราบอกเฮ้ยมันจะไปเป็นได้ยังไงหรืออีกคนหนึ่งบอกเฮ้ยมันต้องเป็นได้สิการที่เขาจะพูดว่าได้หรือไม่ได้ก็ตามโอเคไหมมันต้องมีเงื่อนไขมีปัจจัยคือมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นลอยๆโอเคประการบรรลุธรรมนี่หลักการเป็นอย่างนี้นะการบรรลุธรรมไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆแต่ต้องเกิดจากเงื่อนไขและปัจจัยโอเคไหม
จ้าค่ะเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่ทำให้ไม่บรรลุธรรมแบบว่าท่านผู้ฟังคือพระอาจารย์ก็จัดรายการมาตั้ง10กว่าปีเนาะก็กับคุณเดินใจนี่แหละตั้งแต่วันแรกแล้วก็จนถึงวันนี้10กว่าปีเนี่ยฟังรายการมาจนถึงป่านนี้เราก็ต้องรู้ว่าเหตุปัจจัยในการบรรลุธรรมมันอะไรแบบว่าข้อเดียวก็พอมันมีหลายอย่างอยู่เอาขอข้อหนึ่งคุณเดินใจว่าก็คือการที่จะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เจ้าค่ะเดินไปตามทางนั้นถูกเพ่งเลยนะนี่ถูกเพ่งเลยนะแบบคือถ้าปลาเป้านี่คือโดนตรงกลางเลย blue eyes เจ้าค่ะแล้วถูกเพ่งเลยเพราะว่าคุณต้องปฏิบัติตามมรรค8มรรค8เป็นเงื่อนไขปัจจัยของการบรรลุธรรมถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามมรรค8ไม่มีทางเลยที่คุณจะบรรลุธรรมใช่เจ้าค่ะโอเคไหมทีนี้เรามองด้วยใจเป็นกลางๆไอ้การมีคอร์สออนไลน์มันจะทำให้เกิดการปฏิบัติตามมรรค8ได้ไหมอาจจะได้ก็ได้นะคุณใจเห็นป่ะอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะมันไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวโอเคไหมอย่างเช่นว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้เพราะว่าการบรรลุธรรมสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีคอร์สออนไลน์โอ้ยไม่ต้องพูดถึงคอร์สออนไลน์อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีโอ้ยอย่าไปพูดถึงอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีอย่าไปพูดถึงคอมพิวเตอร์เลยแม้แต่ไฟฟ้าก็ยังไม่มีอ่ะแล้วถามว่ามันจะในทั้งนั้นเขาก็บรรลุทำไม่ได้อะถ้าเขาไม่มีคอร์สออนไลน์ก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาปฏิบัติตามมรรคแปดไงซึ่งมรรคแปดมันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยการเป็นอากาลิโกเป็นธรรมะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่มีการเวลาเลยนะเจ้าค่ะจะสมัยไหนที่มีคอร์สออนไลน์หรือไม่ก็สามารถทำได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเงื่อนไขปัจจัยเราต้องแยกแยะให้ถูกและเงื่อนไขปัจจัยต้องแยกแยะให้ถูกแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้โอเคไหมอันนี้มองกลางๆนะคุณเดียมองกลางๆโอเคไหมแต่แนวโน้มลมว่าเป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะก็มองกลางๆว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้อาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้เพราะว่าคนที่เขาบรรลุธรรมโดยไม่มีคอร์สออนไลน์ก็มีแต่แล้วคนที่เขาทำคอร์สออนไลน์แล้วเขาอาจจะบรรลุธรรมได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ไม่แน่เพราะว่าถ้าคุณได้สร้างเหตุปัจจัยคืออริยมรรคมีองค์8มากเพียงพอที่อาสวะมันเกิดขึ้นไม่ได้เราก็อาจจะเป็นไปได้โอเคไหมอ่ะต่อไปมันไม่ใช่มีประเด็นเดียวเรื่องนี้ประเด็นที่สองก็คือเรื่องเงินทองเรื่องเงินทองในลักษณะที่เขาพูดถึงว่ามีการเรียกเก็บเงินเนาะ 25,000 ใช่ไหมแล้วก็จะได้บรรลุธรรมได้การันตีอย่างเงี้ยนะเรื่องการันตีเนี่ยมันก็ไม่แน่แล้วการันตีไม่แน่สัปดาห์เพิ่งเมื่อวานนี้เองมั้งคุณเดชเราพูดถึงปัจจัยแห่งความไม่เสื่อมนะคืออปริหานิยธรรมใช่ไหมที่พระอาจารย์พูดถึงประเด็นนี้ตั้งแต่ข้อแรกเลยว่าถ้างั้นมันก็เที่ยงสิถ้างั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเที่ยงสิถ้านิพพานเนี่ยคือถ้าคนเข้าใจมองผิวเผินอย่างเงี้ยนะคุณเดชนะก็จะมีพวกที่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศความขาดศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าทุกอย่างคือความดับให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกต่างๆมันก็คือขาดศูนย์หมดน่ะที่เขามองจากความดับความขาดศูนย์เขาก็เข้าใจผิดอย่างนี้ส่วนอีกพวกหนึ่งถ้ามองจากความเที่ยงแท้แน่นอนว่าถ้ามีมรรคแปดยังไงฉันก็ต้องบรรลุธรรมฟันธงคอนเฟิร์มรับประกันให้ได้อันนี้ก็คือจากมุมของความเที่ยงแท้แน่นอนมันก็ไม่ใช่ไงแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าคือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยได้แก่ศีลสมาธิปัญญาได้แก่องค์อันประเสริฐ8อย่างมีสมาธิไปจนถึงสมาธิแล้วการที่คุณจะสามารถปฏิบัติสัมมาสมาธิเริ่มจากสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยอาจจะมีเงินก็ได้อาจจะไม่ต้องมีเงินก็ได้เงินไม่ใช่ปัจจัยในการที่จะให้คุณมีมรรค8ถูกป่ะแต่พระเราก็ต้องแยกประเด็นให้ถูกแยกประเด็นให้ถูกว่าอ๋อมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนื้อถ้าคนจะเอามาให้มาเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยใช่ไม่ใช่แล้วมันก็จะไม่ค่อยใช่ว่ามันจะทำให้ได้ผลอย่างนั้นหรือไม่แต่ผลนั่นก็คือตามมรรค8แต่ถ้าเผื่อว่าในการปฏิบัติด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคำว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์หมายถึงเช่นด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วให้เกิดมรรค8ได้เนี่ยนะ
แล้วในการที่จะเกิดมรรค8ได้นั้นน่ะบางทีก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นต้องเปิดแอร์เช่นต้องมีค่าเช่าที่มันก็ต้องเสียเงินน่ะบางทีโอเคไหมคือเสียเงินมันก็อาจจะได้ก็ได้ถ้าเรามองแบบนี้โอเคไหมคือเรามองเป็นกลางๆนะคุณใหญ่มองเป็นกลางๆแล้วถ้างั้นก็ต้องเสียเงินอย่างเดียวเหรอเปิดแอร์เช่าที่ก็ไม่จำเป็นหรอกคุณไปนั่งใต้โคนไม้ก็ได้ก็อย่างพระพุทธเจ้านั่งใต้โคนไม้ไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเช่าที่ก็ยังบรรลุธรรมได้โอเคไหมนี่มองเป็นกลางๆเจ้าค่ะปัจจัยคืออะไรไม่ได้ว่าต้องเกี่ยวกับเสียเงินหรือว่าคอร์สออนไลน์แต่ว่าปัจจัยคือมรรคแปดแต่ถ้าคุณทำตามมรรค8ได้ไม่ว่าคุณจะเสียเงินด้วยคุณจะใช้ข้อสอบอะไรหรือไม่ก็ตามมันไม่คนละอย่างกันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์สิ่งใดๆก็ตามกลับมาที่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่จะทำให้เราบรรลุทำไม่ได้นะคุณใจในสำหรับว่าต้องให้คุณปฏิบัติตามมรรค8โอ้ยฉันปฏิบัติตามมรรค8เลยแล้วก็ฉันมีศีลสมาธิปัญญาด้วยแล้วก็ไม่ได้เสียเงินอะไรด้วยฉันก็อยู่บ้านของฉันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบมีความไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัตินั้นคุณจำไม่ได้นี่คือคำถามที่พระพุทธเจ้าถามเหล่าภิกษุทั้งหลายนะในคืนวันที่ท่านจะปรินิพพานเจ้าค่ะแต่เช้าแล้วตอนนี้ไก่ก็ขันเอี้ยงเอี้ยงอย่างนี้แหละแล้วก็แต่เช้าแล้วถามภิกษุนะมีไหมมีไหมใครสงสัยมีความไม่ลงใจในมรรคในข้อปฏิบัติให้ถามเสียอย่ามาเดือดร้อนใจว่าโอ้อยู่ตอนแรกไม่ได้ถามหมายความว่าไอ้ความไม่ลงใจเคลือบแคลงเห็นแย้งสงสัยว่าถ้าฉันปฏิบัติตามมรรคแปดนี้มันจะได้เหรอนั่นแหละคุณจะไม่ได้เจ้าค่ะเพราะนั้นมันก็จึงมาในหลักการที่ว่าอะไรที่คุณเชื่อว่าจริงนั้นมันก็จะจริงขึ้นมาถ้าคุณเชื่อว่ามันไม่ได้หรอกนั่นคือคุณก็ถูกของคุณนะคุณก็ไม่ได้หรอกเพราะนั่นคือวิจิกิจฉาความเห็นแย้งไม่ลงใจจะทำให้ไม่ได้ตามที่คุณเห็นนั่นแหละแต่ถ้าเรามีความมั่นใจลงใจว่าต้องได้สิเดี๋ยวกันนะมั่นใจลงใจว่าต้องได้นี่กูต้องทำตามมรรคแปดนะถ้าเช่นว่าฉันจะห้อยหินก้อนนี้เอาแล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่ทำตามมรรคแปดแล้วฉันจะบรรลุธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะศรัทธาจึงต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอว่าศรัทธาว่ามั่นใจว่าต้องได้ศรัทธาใช่ไหมต้องได้สิมันต้องเวิร์กสิอะไรนะเวิร์กต้องมีปัญญาไงนั่นคือตามมรรคแปดศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญามันต้องเวิร์กมันต้องได้มันต้องได้สิเพราะคุณเชื่อว่าได้ไงนี่คือศรัทธาไงแต่ต้องตามทางนี้นะตามทางนี้นะทางอื่นไม่ได้นะก็ต้องปัญญาด้วยนะเพราะฉะนั้นพอเราได้ยินข่าวคราวเรื่องราวแบบนี้ต้องใช้ศรัทธาและปัญญาคู่กันคุณใจเจ้าค่ะอย่าไปบอกว่าก็วิจารณ์ตามเอามันปากหรือก็เชื่อแบบงมงายโดยไม่มีปัญญามันไม่ได้มันต้องคู่กันเนาะหรือถ้ามีแต่ปัญญาไม่มีศรัทธามันจะกลายเป็นลักษณะว่ายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านติเตียนคนอื่นเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าเขามันก็จะกลายเป็นไม่ดีอีกแบบนึงเราก็ต้องประกอบด้วย2อย่างมีศรัทธางมงายอย่างเดียวจ่ายไปแต่ไม่ได้ทําตามมรรค8ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาข้อนี้มันก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นหลักธรรมคือศรัทธาและปัญญานี่พูดย่อๆเลยเหลือแค่ศรัทธาและปัญญาแต่กระจายออกมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญากระจายออกไปอีกก็สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ8อย่างนี่คือหลักการคุณใจที่ยังมีระบุไว้ในคําสอนมาตั้งหลายพันปีแล้วเราโชคดีโชคดีมากๆที่คำพูดเหล่านี้คำสอนเหล่านี้มันยังมีการจารึกยังมีการบอกต่อสืบทอดจากเหล่าครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆจนมาถึงพวกเราให้ได้รู้ให้เข้าใจว่าอ๋อหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่แต่ทำอย่างไรจึงควรจะบรรลุทำได้นั่นเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะยมขอตอบประเด็นนี้อีกนิดหนึ่งได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะพอเห็นข่าวนี้โยมในฐานะที่เรียกว่าก็มีจิตน้อมมาทางพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติบูชามาก็ตามที่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสมาเรียกว่าจริงจังรวมทั้งท่านหลวงพ่อจรัญด้วยนะเจ้าค่ะที่เริ่มปฏิบัติสมาธิเนี่ย
โยมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเจ้าค่ะที่ว่าเราจะบรรลุพระอรหันต์หรือแม้แต่ขั้นโสดาบันเนี่ยเจ้าค่ะโยมก็เลยได้แต่หวังว่าก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยอย่างน้อยได้เป็นโสดาปัตติผลนี่ก็โยมก็ถือว่าเป็นบุญตัวหนักหนาแล้วนะเจ้าค่ะเยี่ยมมากตอนนี้การโยมเลยไม่เชื่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่ว่าอยู่ๆก็จะมีคนสร้างคอร์สขึ้นมาแล้วก็โอเคเสียเงินเท่านี้แล้วก็จะอบรมเพื่อให้มันถึงพระนิพพานเนี่ยในความคิดของโยมเตือนใจเองนะเจ้าค่ะไม่เชื่อโดยสิ้นเชิงเจ้าค่ะเพราะว่าคนที่ไปอบรมเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับ intensive course ถูกไหมเจ้าคะระยะเวลาสั้นเขายังไม่ได้ปฏิบัติอะไรมาเลยบางทีอาจจะยังไม่รู้ด้วยว่ามรรคแปดมีอะไรบ้างต้องปฏิบัติอย่างไรทําจิตอย่างไรมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ว่าเพียงระยะเวลาสั้นๆจะแบบว่าการันตีได้ว่าคุณได้ไปนิพพานเนี่ยเจ้าค่ะโยมว่าอันนี้เป็นเรื่องในความคิดของโยมนะเจ้าค่ะขอประทานโทษก็คือคิดว่าหลอกลวงแน่นอนโอเคเจ้าค่ะก็ถ้าเราดูเรื่องเวลาคือพระอาจารย์จะพูดหลักธรรมก่อนเนาะหลักธรรมนะหลักธรรมเจ้าค่ะหลักธรรมเอาดูเรื่องเวลาว่ามันยากหรือง่ายเรากำลังจะดูเรื่องเวลาเอาเรื่องเวลามาเป็นเกณฑ์ในการดูเนาะยากเนี่ยก็คือหมายความว่ามันไม่ง่ายเนาะยากไม่ง่ายแล้วก็คือเอาสุดตรงข้างหนึ่งคือเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนั่นคือเป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยยังไงคือต่อให้คุณทำอะไรก็ตามมันก็จะไม่ได้นั่นคือเป็นไปไม่ได้ไงเข้าใจป่ะเพราะมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยถ้าเราบอกไอ้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแสดงว่าเหตุปัจจัยในการบรรลุธรรมมันไม่มีเจ้าค่ะเข้าใจป่ะถ้าคุณไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยแห่งการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นคือเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณสร้างเหตุปัจจัยแห่งการบรรลุธรรมมันก็เป็นไปได้สิเหตุที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้คืออะไรพูดมาตั้งแต่ต้นรายการก็คือต้องปฏิบัติตามพระธรรมมรรคแปดไงใช่ไหมที่คุณเตือนใจบอกเออใช่คือเหตุปัจจัยการบรรลุธรรมแปดประการมรรคแปดเจ้าค่ะถามว่ามรรคแปดทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมมีอยู่มีอยู่มีอยู่เอาก็แสดงว่ามันเป็นไปได้โอเคป่ะไม่อย่าไปบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นไปไม่ได้คือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนี่คือในความหมายของพระอาจารย์มันนั่นคือเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณมีเหตุมีปัจจัยอยู่ยังไงมันเป็นไปได้ยากง่ายเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะยากอาจจะง่ายก็อยู่ที่ว่าบุญบารมีสะสมมันเป็นยังไงทีนี้ว่ายากง่ายมันไม่ใช่ประเด็นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าต่อให้ยากแล้วถ้ามันยังเป็นไปได้โอ้ยเอาเลยคุณนี่นะถ้าสมมติว่าแบบ25,000พระอาจารย์ไม่มีหรอกถ้าสัก10,000แล้วต่อรองแล้วแบบว่าแล้วมันจะการันตีเนี่ยโอ้ยอยากจะไปสมัครเขาเหมือนกันนะถ้าจะเขาจะการันตีจริงๆอ่ะว่าได้จริงๆอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าของอย่างเงี้ยมันไม่ใช่จะการันตีได้อย่างนี้แล้วคุณอาจารย์พระพุทธเจ้าเคยการันตีไว้กับถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดคือนิครนแต่ว่าเขาไม่ได้มาปฏิบัติทางนี้อยู่แล้วไงการันตีให้พระพุทธเจ้าบอก7 ปีเรื่องนี้มาในอุทุมภริกสูตรทีฆนิกายเงื่อนไขในการรับประกันของพระพุทธเจ้านะบอก7 ปีเนี่ยนะท่านบอกว่าถ้าคนนี้นะคนนี้จะรับประกันให้ได้เลยนะพระพุทธเจ้าบอกมาเลยถ้าเป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงไม่เป็นวินยูชนนะไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรง4 อย่างนี้เราพร่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนเป๊ะๆ เลยนะปีรับประกันให้ได้เจ้าค่ะเดี๋ยว7 ปียกไว้ก็ได้เอา6 ปีพอถ้าทำอย่างที่สอนจริงๆนะบอกให้รักษาศีลเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยนะไม่เบี้ยวเลยศีลแบบไม่โกงเลยนะไม่ฆ่าสัตว์ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ก็คือไม่รักทรัพย์พูดตามมรรคแปดก็พูดสัมมาวาจาหมดไม่ด่าใครไม่คิดตีเตียนใครโอ้ยปีเดียวก็ได้รับประกันให้เดี๋ยวปีเดียวยกไว้เอา7 เดือนบอกท่านไรใหม่ใช่ไหมถ้าแบบเป็นคนตรงเป็นวินยูชนไม่มีมารยามีสัญชาติคนตรงแล้วบอกให้เมตตานะไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณเนี่ยแล้วไม่ได้ขอเว้นใครไว้เว้นคนนั้นไว้ไม่เมตตาหรอกคนนี้ไม่เลยนะคุณทำตามเป๊ะๆเลยอ่ะ7 เดือนพอ7 เดือนพอรับประกันให้พระพุทธเจ้าบอกเดี๋ยวก่อนถ้าเอา1 เดือนก็ยังว่าได้1 เดือนก็ได้ถ้าคุณเป็นทำตามเป๊ะๆเลยทำตามอย่างที่สอนเป๊ะๆเลยเดือนเดียวยกไว้ก็ได้เอา7 วันพอ
7วันยกไว้ก็ได้เอาวันเดียวพอท่านว่าในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังไปหาอ่านเอาได้เลยอุทุมปริกาสูตรพระอาจารย์เตวมาให้ฟังอยู่ในช่วงของกลางพระสูตรนะบอกไว้กับนิโครธาเนี่ยซึ่งเขาไม่มีศรัทธาไงว่ารับประกันให้นะสำหรับคนที่ถ้าเป็นวินยูชนวินยูชนหมายถึงคนที่มีปัญญาไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงพระพุทธเจ้าพร่ำสอนอยู่อย่างไรทำตามอย่างนั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะ1วัน1คืน1วัน1คืนได้แน่นอนรับประกันอืมเจ้าค่ะรับประกันให้เลยนะคุณดวงใจพระพุทธเจ้านี่เออคือมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยไงถ้าบอกเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ยากสิจะไปยากนี่มันก็ไม่ยากยากง่ายจริงไม่ใช่ประเด็นแล้วถ้าคุณทำตามเงื่อนไขปัจจัยก็จะเป็นเงื่อนไขปัจจัยเงื่อนไขปัจจัยคือมรรคแปดอย่าหนีไม่หนีจากนี้อืมแล้วถ้าใครจะรับประกันก็รับประกันตามเนี่ยทำตามคำสอนเนี่ยไม่ใช่ว่ารับประกันแบบเรื่องอื่นๆที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับมรรคแปดแต่คุณจะไปรับประกันมันไม่ใช่แล้วไงทีนี้เราก็ต้องรู้จักที่จะคือหมายว่าแม้แต่ในสมัยพุทธกาลเองก็ยังมีคนที่จะมาบอกว่าอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้านะแต่จริงไม่ใช่ไงมันมีอยู่แล้วมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเดี๋ยวมาหลอกมาแท้ไล่มาตั้งแต่บอกว่าเนี่ยเป็นคำสอนของฉันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าฉันคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่จริงๆก็ก็ปีพระพุทธเจ้ามาแต่บอกเคลมว่าเป็นของตัวเองนี่ก็แบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองก็บอกนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่จริงไม่ใช่แต่ไม่เคยสอนแต่ก็แบบมัวๆขึ้นมาเองอย่างเงี้ยก็มีแบบที่สองเราก็ต้องรู้จักที่จะหาคือคอยระวังลักษณะแบบนี้ให้ได้ก็จะหมายว่ามันอาจจะสอดไส้มาปนๆมั่วๆมาเป็นไปได้ก็ต้องมาดูในรายละเอียดว่ามันเกี่ยวกับมรรคแปดไหมนะซึ่งท่านผู้ฟังที่ถ้าแบบจะต้องคอยดูก็ต้องเจาะเข้าไปดูไงว่าเขาพูดเรื่องอะไรรายละเอียดเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยจึงจะไม่ถูกหลอกได้แต่คนที่จะถูกหลอกได้นะคุณใจก็จะมีลักษณะแบบนี้คือมีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญามีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาอีกพวกหนึ่งที่ก็จะเสียประโยชน์ด้วยเหมือนกันที่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกหลอกไปแต่แล้วก็จะเสียประโยชน์คือตรงที่ว่ามีปัญญาแต่ไม่มีศรัทธาเสียประโยชน์ตรงไหนคุณไม่ได้เสียตังค์ก็จริงแต่คุณก็เสียความรู้สึกเสียสมองที่คุณจะไปคิดเรื่องนี้ตีเตียนเขาเป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นกับตัวเองเจ้าค่ะถึงไม่เสียตังค์ก็เสียพลังปัญญาของเราไปแล้วก็ต้องรู้จักที่จะสปอตสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับของแท้ของปลอมเนี่ยทองแท้ทองปลอมเราต้องเรียนรู้ให้ได้ว่านี่คือสัตตัมปฏิรูปหรือว่าเป็นทองคำแท้นี่เป็นของแบรนด์เนมอะไรอ่ะกระเป๋าหลุยอย่างเงี้ยทำเหมือนก็มีนะนาฬิกาโรเล็กซ์อย่างเงี้ยโอ้ทำเหมือนเป๊ะเลยต้องถอดเครื่องเข้ามาข้างในถึงจะดูรู้ว่ามันของจริงหรือของปลอมเราก็ต้องรู้จักดูให้ได้นั่นคือปัญญาต้องถึงบอกว่าเน้นย้ำมาที่จุดศรัทธาและปัญญาจริงต้องมีคู่กันนั่นเราก็ถึงจะอยู่ในโลกนี้แล้วก็ทำการบรรลุธรรมการตรัสรู้ธรรมให้มันได้อันนี้พระอาจารย์นะพูดแบบกลางๆที่สุดแล้วคุณอาจารย์เอาตามหลักคำสอนแล้วก็เรื่องราวต่างๆก็ยกมาประกอบแล้วก็จึงเป็นความรู้เป็นประเด็นให้ได้ศึกษากันนั่นเองเชิญพันเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะมาจากคุณวิยดาเจ้าค่ะคุณวิยดาก็เขียนถามมาว่าการออกเสียงปาลิกภาษาในพระไตรปิฎกหรือว่าก็คือภาษาบาลีนะเจ้าค่ะก็คือปาลิกภาษาเนี้ยให้แม่นยำเนี่ยสำคัญต่อการบรรลุธรรมอย่างไรอันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เคยแบบว่าเป็นวิทยากรคุยเรื่องนี้ดังนั้นคุณเยดาก็เลยอยากทราบว่าทำไมการออกเสียงแบบนี้หรือปาริภาษาเนี่ยเจ้าค่ะจะช่วยให้บรรลุธรรมเร็วขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์บาลอันนี้เป็นคำถามที่สืบเนื่องมาจากการที่พระอาจารย์ไปบรรยายเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในงานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องของพระไตรปิฎกสากลฉบับสัจชายะที่จะได้มีการจัดทำมาในอัครคิริลิซาสำหรับชนชาติรัสเซียหัวข้อที่พระอาจารย์บรรยายนั้นก็คือการออกเสียงปาลิภาษา
ในพระไตรปิฎกให้แม่นยำและมีความสำคัญต่อการบรรลุธรรมตัวจึงเป็นคำถามในช่วงของการประชุมสัมมนานั้นขึ้นมาว่าเอ๊ะมันยังไงมันทำงานยังไงแล้วก็เลยอยากจะเอาสรุปตรงนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้เป็นเกร็ดความรู้กันเพิ่มเติมแต่ว่าการบรรลุธรรมที่เนื้อหานี้อยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าวิมุตตายตนะสูตรวิมุตตายตนะสูตรนำมาในอังคุตรนิกายหมวดที่มี5ข้อแล้วก็ได้เคยอธิบายไปในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์ด้วยแต่นี่น่าจะรู้สึกประมาณสักเมื่อต้นปีนี้เองนะหรือไม่ก็ปลายปีที่แล้วนี่แหละช่วงที่เราอยู่ในหมวด5หมวด6ตรงนั้นและโดยหนึ่งในข้อ6ประการนั่นคือการสาธยายการสาธยายหมายถึงการสวดหมายถึงการออกเสียงสัจจายะและการออกเสียงสัจจายะการที่เราสาธยายธรรมตามที่เราได้ฟังมาในคำนี้เลยคือใช้คำว่าสัจจายะเลยคุณนุชัยทำให้คนที่เขาไปอ่านพระสูตรนี้เขาจะมีความเข้าใจว่างั้นเราก็สวดสิสวดเนี่ยคือสาธยายไงมาจากคำว่าสัจจายะนะภาษาบาลีที่เขาเขียนอยู่ในตำราเนี่ยตรงนี้เขาเขียนว่าใช้คำว่าสัจจายังเลยนะคือสัจจายะเลยนะสัจจายะก็แปลว่าแปลเป็นภาษาไทยทั่วๆไปเนี่ยเขาใช้คำว่าสวดแต่ถ้าพูดสวยๆหน่อยคือสาธยายซึ่งคำว่าสวดหรือสาธยายที่เราพูดกันในภาษาไทยก็คือสวดแบบทำนองภาษาไทยอ่ะเอ้าแล้วทำไมอย่างเช่นอิติปิโสปะกวาอรังสัมมาสัมพุทโธเอ้ยพระไทยคนไทยก็สวดแบบหนึ่งพระอินเดียคนอินเดียคนเนปาลคนพม่าคนโอ้ออกเสียงไม่เหมือนกันเลยไหนเจ้าค่ะการออกเสียงที่ไม่เหมือนกันนี่คือสาธยายออกมาแล้วไงคือสัจชายามาแล้วเนี่ยแล้วอันไหนมันถูกกันแน่ก็จะว่าไอ้ความที่นี่ถูกหรืออันนั้นถูกแล้วถ้าฉันถูกเธอก็ผิดหรือถ้าฉันผิดเธอก็อาจจะถูกเปล่าอะไรเงี้ยแล้วอันไหนมันถูกกันแน่แล้วจะเกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมที่นี่นี่เป็นหนึ่งในห้าประการนะเป็นหนึ่งในห้าประการแล้วก็จึงเป็นประเด็นที่ได้คุยกันในวันนั้นเนอะจุดที่จะเกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมจริงๆเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมจริงๆเนี่ยคือด้วยเหตุปัจจัยเนาะคือการสวดนะหรือการคือก็จะมีอยู่5อย่างเนาะ5ประการนะ1ฟังธรรมคุณอาจจะไม่ได้สวดก็ได้ไม่ได้สวดก็ได้นะแต่ฟังอย่างเช่นท่านผู้ฟังอาจจะฟังรายการธรรมราบรุณอยู่หรือฟังเทศครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งอยู่แล้วก็ฟังไปเสร็จปุ๊บเกิดมีปีติมีปราโมทย์แล้วก็จิตนี่สงบลงไปจิตตั้งมั่นแล้วเห็นธรรมะขึ้นมาจึงบรรลุธรรมขึ้นมาได้ฟังเฉยๆไม่ได้พูดอะไรเลยก็ได้แต่ว่านี่คือข้อที่หนึ่งหรือบางคนอาจจะไม่ได้ฟังแต่ว่าเทศให้คนหนึ่งฟังแสดงธรรมตามที่ตัวเองได้ฟังมาก็ได้นั่นคือออกเสียงคือพูดอธิบายก็ได้กรณีของภิกษุหลายรูปเลยในสมัยพุทธกาลแต่ที่ฟังนี้ก็เยอะแยะเลยในสมัยพุทธกาลที่ได้บรรลุธรรมฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งก็บรรลุธรรมได้หรือว่าเราจะไม่ได้ฟังแต่แสดงให้คนอื่นฟังแล้วนี่จะคือจุดที่ข้อที่3ที่ว่าสาธยายไงเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ใช่แค่สาธยายอย่างเดียวนี่มีการตรึกตรองไตรตรองตามธรรมะใคร่ครวญตามไม่ได้พูดไม่ได้ฟังไม่ได้สวดแต่คิดเฉยๆก็ยังได้อ้าวก็บรรลุธรรมได้โอเคไหมเจ้าค่ะหรืออาจจะไม่ได้คิดนิ่งๆไม่ได้มีความคิดอะไรในหัวเลยก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันก็คือการทำสมาธิในทั้ง5ประการเนี้ยจะทำให้เกิดเหตุต่อไปดังนี้คือจะให้จิตนั้นมีปีติปราโมทย์และสุขเกิดขึ้นจะให้จิตมีปีติปราโมทย์สุขเกิดขึ้นคุณต้องรู้แจ้งอรรถะรู้แจ้งธรรมะอยู่ในจิตใจคนแค่เพียงฟังพูดสวดคิดหรืออยู่เฉยๆไม่คิดอะไรแล้วคุณจะรู้แจ้งอรรถะรู้แจ้งธรรมะได้นี่นะคุณต้องมีใจเด็ดเดี่ยวมีความเพียรมีจิตน้อมไปในการที่ว่าฉันอยากจะบรรลุธรรมคือความที่ว่าคุณมีความเพียรหรือมีใจเดียวจิตน้อมไปแล้วคุณปรารภความเพียรในรูปแบบของการฟังก็ตามแสดงก็ตามสวดก็ตาม
คิดไตร่ตรองตามธรรมะก็ตามหรือว่าอยู่เฉยๆทำจิตให้สงบก็ตามจะให้เกิดความรู้แจ้งอัตตารู้แจ้งธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็จะทำให้เกิดผลคือปีติปราโมทย์สุขจิตตั้งมั่นปล่อยวางได้บรรลุธรรมทีละขั้นละขั้นละเอียดลงละเอียดลงได้โอเคนะเจ้าค่ะคือหลายเหตุหลายปัจจัยประเด็นที่พระอาจารย์ชี้ขึ้นในการบรรยายวันนั้นเป็นการประชุมเชิงวิชาการคือเรื่องการสวดตรงนี้เรื่องการสวดตรงนี้ว่ารายละเอียดคือให้สวดโดยพิสดารเข้าใจกันนี้คือให้มันถูกอ่ะเพราะงั้นการออกเสียงให้ถูกเนี่ยจึงจะทำให้เรารู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะได้ดีเอ๊ะทำไมอ่ะคือเราอาจจะยังไม่เข้าใจความอะไรเลยนะคือซึ่งสวดกับแสดงเนี่ยมันไม่เหมือนกันคุณใหญ่แสดงเนี่ยคือเราพูดภาษาไทยกันเนาะเจ้าค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเราพูดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธคนที่ไม่รู้ภาษาบาลีก็จะไม่รู้มันคืออะไรก็จะไม่เข้าใจความเราก็ต้องเทศให้ฟังว่าอิติปินะหมายถึงพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้โสนี่ก็คือพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธคืออะไรก็อธิบายไปนี่คือแสดงโอเคเนาะแต่ถ้าคุณพูดทับศัพท์เลยเนี่ยคือสวดตามเป๊ะก็เรียกว่าสาธยายเอาแล้วสาธยายคุณสวดตามไปคุณไม่เข้าใจความหมายเพราะมันเป็นภาษาบาลีแล้วจะรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะได้ยังไงเหนือไหมเจ้าค่ะเราจะดูตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ว่าแม่เลี้ยงลูกเห็นไหมลูกคลอดโผล่ออกมาเงี้ยใหม่ๆเลยลูกเนี่ยไม่ได้จะบอกแม่หิวข้าวนะแม่เอาข้าวไปกินหน่อยหรือว่าฉันปวดท้องแม่หาอย่าให้กินหน่อยฉันปวดเอวปวดหลังลูกไม่ได้พูดนะเจ้าค่ะทำไมลูกไม่พูดเดี๋ยวเราจะสื่อสารกันได้ไงลูกเขาจะเอาแต่ร้องไห้อะเจ้าค่ะร้องไห้ร้องไห้ไปเรื่อยๆไม่ได้พูดไม่คุยกันไม่รู้เรื่องนะแม่กับลูกนะคือเพราะคุยกันคนละภาษาถูกปะใช่แม่ก็พูดภาษาไทยลูกก็พูดภาษาเด็กทารกอ่ะแล้วถามว่าแม่ไปรู้เรื่องราวภาษาเด็กทารกได้ไงมันมีหรอภาษาเด็กทารกไม่มีมีแต่ร้องไห้ก็ร้องไห้แล้วถามว่าแม่จะไปรู้ได้ไงว่าร้องไห้แบบนี้คือหิวข้าวร้องไห้แบบนี้คือปวดท้องร้องไห้แบบนี้คือปวดหัวร้องไห้แบบนี้คือปวดเอวอะไม่รู้หรอกจากประสบการณ์ของแม่นั่นน่ะนั่นน่ะคือจะมีเข้าใจคำพูดคำนี้ว่าความเข้าใจบางประการเกิดขึ้นจากการได้ยินเสียงนั้นเจ้าค่ะเช่นอยู่กุฏิอย่างเงี้ยอยู่กุฏิวัดบวรชั้น4เนี่ยได้ยินเสียงตึ้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 งอะไรหนึ่งมาไกลๆจากตรอกข้าวสารนู่นน่ะคุณเดินใจเวลาเขาเปิดดนตรีตึ้ม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 ก็ได้ยินอยู่นะแล้วนี่มันเพลงอะไรนะต้องคิดอ๋อเพลงอันนี้เพลงยุค90อย่างนี้เป็นต้นก็จะมีความเข้าใจบางประการเกิดขึ้นเดี๋ยวเราได้ยินเสียงเด็กร้องก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยร้องแบบนี้คือแฮปปี้นะร้องแบบนี้คือปวดท้องนะร้องแบบนี้คือหิวข้าวนะนี่เจ้าค่ะคุณจะมีความเข้าใจบางประการเกิดขึ้นทั้งที่คุณไม่ได้เข้าใจเสียงนั้นเลยนะเพียงแค่ลำพังได้ยินเสียงแต่ไม่เข้าใจความของเสียงนั้นอะแต่คุณมีความเข้าใจบางประการเกิดขึ้นก็จะมาคือไม่ได้เข้าใจภาษานั้นน่ะเช่นถ้าแบบมนุษย์ต่างดาวมาแล้วพูดมึงงวงงังงังเงี้ยคุณจะรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวมาดีหรือมาร้ายพอบอกได้นะเราก็ต้องสังเกตนะพอเดาได้นั่นจะมีความเข้าใจบางประการเกิดขึ้นนะโอเคนะอันนี้คือเป็นยกมาเป็นหัวข้อเฉยๆคุณใจเพื่อประกอบการอธิบายแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดจริงๆเนี่ยมันอยู่ในการบรรยายวันนั้นซึ่งพระอาจารย์ก็มีแผนอยู่แล้วล่ะว่าจะนำเรื่องราวที่ได้พูดวันนั้นเนี่ยมาอธิบายในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในสัปดาห์ต่อไปนั่นคือจะแยกเป็นข้อออกมาที่จะเจาะลึกลงไปในแต่ละประการและประการแต่ในเบื้องต้นนี้ก็จึงอยากจะบอกว่าการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยมีส่วนในการที่ทำให้เกิดการบรรลุธรรมได้เพราะคุณเพิ่มปัจจัยไงคุณเพิ่มปัจจัยเนี่ยที่พูดมานี่มัน5ปัจจัย1ฟัง2แสดง3สวด4ตรึกตรอง5ทำสมาธิถ้าฉันจะบอกฉันจะทำแต่สมาธิอย่างเดียวฉันไม่ฟังเทศก็ได้คุณก็ทำไปดิแต่อีก4อันที่เหลือคุณก็ไม่ได้สร้างไงไม่ได้สร้างไม่ได้ทำโอเคไหมเจ้าค่ะอีกคนนึงบอกไม่ฉันจะทำสมาธิฉันทำไม่ได้ฉันจะฟังอย่างเดียวพอคุณฟังอย่างเดียวคุณไม่ได้ทำสมาธิคุณก็ได้อันเดียวไงคุณสร้างปัจจัยอันเดียวไงแต่ในที่นี้พระอาจารย์จึงแนะนำว่าก็พระพุทธเจ้าบอกไว้5อย่างก็เอามันหมดเลยดิ5อย่างก็เอาเลยแต่ทั้งฟังด้วยทั้งแสดงด้วย
บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ฉันไม่อยากแสดงธรรมไม่อยากจะไปบอกคนหนึ่งคนนั้นคนนี้แต่ว่าการแสดงมันก็ทำให้เรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะมันก็จะดีนะถ้าคุณทำคุณก็เพิ่มปัจจัยนี้เข้าไปไงเจ้าค่ะการสาธยายก็จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยนี้เหมือนกันเนอะเพราะฉะนั้นการสาธยายการสวดการอะไรเนี่ยให้มันถูกต้องตามอักขระวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านได้กำหนดไว้มันก็จึงมาตรงตามตรงนี้ว่าสาธยายโดยพิสดารเนอะพิสดารคือโดยในรายละเอียดที่มันถูกต้องเราก็จะทำให้เกิดความเข้าใจในอัตถะเข้าใจในธรรมะบางประการแล้วก็จะตามต่อมาด้วยปีติปราโมทย์สุขจิตตั้งมั่นบรรลุธรรมได้นั่นเองอาจารย์บางเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือสรุปได้ว่าถ้าเผื่อเราสาธยายธรรมนะเจ้าค่ะหรือว่าสวดมนต์เนี่ยโดยปาลีภาษาซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าปาลีภาษาเป็นภาษาดั้งเดิมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเนี่ยท่านใช้ในการสอนออกเสียงในการสอนบรรดาสาวกทั้งหลายถูกไหมเจ้าคะทีนี้ในการที่เราได้มาฟังหรือสวดคำที่แบบถูกต้องนะเจ้าคะเพราะปัจจุบันนี้โยมคิดว่าท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าพระอาจารย์ก็เคยพูดให้ฟังแล้วว่าบางทีคำสวดของเราอย่างนโมตัสสะภะคะวะโตเนี่ยพอไปฟังที่ทางอินเดียเขาก็จะสวดต่างออกไปเพี้ยนๆกันไปถูกไหมเจ้าคะนี่ก็คือใช้ภาษาถิ่นเข้าใจตามนั้นแต่ว่าถ้าใช้ปารีภาษาเรียกว่าสวดแบบว่าตรงกับที่คำที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้เนี่ยมันจะส่วนมีส่วนเพิ่มทำให้เรารู้สึกว่านี่เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนแท้จริงของพระองค์ท่านอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและความเข้าใจในคำสอนนั้นด้วยเนี่ยจะทำให้เราบรรลุได้ง่ายขึ้นอันนี้ถ้าโยมสรุปแบบนี้นี่จะพอเข้าเขาไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะก็มีส่วนถูกเนาะตรงนี้ว่าการออกเสียงได้อย่างถูกต้องตรงตามบทเพียรชนะที่ท่านได้กำหนดไว้ตามหลักไวยากรณ์เราจะมีส่วนในการที่เราจะรักษาคำสอนเอาไว้แล้วพอเรามีการรักษาคำสอนธรรมะก็อยู่กับในจิตใจของเราเราก็จึงจะรู้อรรถรู้ธรรมะเข้าใจในคำสอนนั้นได้เรามีส่วนช่วยอยู่แล้วก็จึงเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ท่านกำหนดเอาไว้ขึ้นในที่นี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าคะก็มีผู้ที่เขียนถามมาบอกว่าท่านหลวงพ่อพุทธานิโยเจ้าค่ะท่านได้คาถาพระเจ้าเปิดโลกมาโดยท่านก็มีดอกไม้สามชนิดจากนั้นท่านก็ไปดูนรกสวรรค์ได้เจ้าค่ะผู้ถามก็บอกว่าการทำอย่างนั้นได้เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อพุทธานิโยท่านทำเนี่ยจะต้องมีฌานสี่หรือเปล่าและฌานสี่นี้มีคุณสมบัติอย่างไรเจ้าค่ะพระเจ้าเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงการใช้ญาณที่ไปถึงพรหมโลกไปในรกไปสวรรค์ไปอะไรต่างได้มีเรียกว่าอิทธิวิธิญาณหรือถ้าไปในทางจิตนั่นก็คือย้อนอดีตนั่นก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณไปดูในอนาคตก็เรียกว่าจุตูปปาตญาณไปเลยเนี่ยห่อเหินเดินอากาศไปเลยเนี่ยก็จะเรียกว่าอิทธิวิทยานเราก็สามารถทำได้เกิดขึ้นได้ยานแบบนี้มีได้ด้วยอาศัยเหตุคือฌานฌานซึ่งฌานนั้นก็มี4ระดับแต่ถ้าเราพูดถึงรูปฌานก็ยังมีอีก4ระดับถ้าพูดถึงอรูปฌานในที่นี้ท่านผู้ถามถึงเรื่องฌาน4นั่นคือข้อที่4ฌานนี้ก็จะมี4ระดับคือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ต้องเป็นฌาน4ใช่หรือไม่ในที่นี้ก็ได้ตั้งแต่ฌาน1เลยได้ตั้งแต่ฌาน1เลยในความละเอียดก็จะแตกต่างกันคําว่าความละเอียดแตกต่างกันหมายความว่าเอาอย่างอาจจะพูดสิ่งที่จะเห็นได้ชัดง่ายๆอย่างเช่นจะรู้วาระจิตคนอย่างนี้การรู้วาระจิตคนน่ะเป็นญาณน่ะเป็นญาณนะคือปัญญาเจ้าค่ะมีอาศัยผลคือฌานหมายถึงสมาธิถ้าสมาธิลึกๆแบบเข้มข้นเข้มข้นขั้น4แล้วก็แบบหนาแน่นเต็มที่เลยเนี่ยคุณจะรู้เป๊ะๆเลยว่าเมื่อวานนี้คนนี้เขาคิดเรื่องนี้ตอนเวลานี้เขาคิดตรงเนี้ยตอนที่เขาเดินในที่นั้น
แล้วก็เขาคิดอย่างนี้เสร็จแล้วเขาคิดอย่างนี้ต่อแล้วก็คิดอย่างคือความรู้เรื่องวาระจิตของคนนั้นที่เขามีสมาธิเนี่ยจะละเอียดมากจะรู้ในรายละเอียดได้เยอะหมดนะว่าเขาคิดเรื่องนี้เวลานี้เขาคิดนานเท่านี้แล้วเขาคิดเรื่องนี้ต่อรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างนี้อย่างนี้พร้อมทั้งด้วยสีด้วยบทเพียรชนะคำพูดอะไรต่างๆยังไงบอกได้หมดแต่ถ้าสมาธิไม่ได้ลึกซึ้งมากเรามีอยู่อาจจะได้ชั้น1ชั้น2แล้วก็ไม่ได้กำลังอะไรมากก็อาจจะรู้บางเรื่องไม่ได้รู้บางเรื่องหรือเช่นอาจจะบอกว่าคุณคิดเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกได้ว่าเมื่อวานหรือเมื่อกี้หรืออาจจะได้บอกแค่แต่ว่าเมื่อกี้คุณคิดเรื่องนี้แต่เมื่อวานคิดเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยความละเอียดรอบคอบของญาณก็ตามกำลังฌานคือสมาธินั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่จะไปแบบดูนรกสวรรค์ได้จะไปได้ด้วยกำลังฌานคือสมาธิก็จะก่อให้เกิดญาณคือความสามารถอันนี้กำลังของญาณนี้มากหรือน้อยก็อยู่ที่กำลังสมาธิว่าน้อยหรือมากก็เพราะฉะนั้นก็จึงถ้าจะดูว่าโอ้ต้องทำขนาดนี้ได้ก็ต้องเป็นสมาธิที่ขั้นดีพระอาจารย์ว่าต้องมีกำลังมากพอสมควรแล้วก็น่าจะต้องได้ฌานสี่แล้วคุณสมบัติของฌานสี่เป็นอย่างไรท่านผู้ถามนี่ก็ถามมาเราก็ต้องไล่มาจากฌานหนึ่งก่อนเนาะฌานหนึ่งนี่ก็คือยังมีความคิดเนาะคือวิตกวิจารณ์ถ้าใช้คำนี้มีวิตกวิจารณ์อยู่แล้วไอ้เรื่องที่คิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไปในทางกามพยาบาทหรือเบียดเบียนแต่คิดไปในเรื่องที่เป็นกุศลธรรมเนื่องจากเรามีจิตน้อมไปในเรื่องที่เป็นกุศลธรรมแล้วก็จะมีความพอใจความสบายใจความรื่นเริงใจนั่นคือปีติสุขทีนี้ในจิตใจที่มีปีติสุขจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วยังมีความคิดนึกนั่นนี่โน่นด้วยแต่ถ้าจะให้ละเอียดลงไปอีกก็เอาความคิดนึกนั่นนี่โน่นออกไปหรือเกิดวิตกวิจารณ์ออกไปเหลือแต่ปีติสุขอย่างเดียวไม่ต้องคิดเรื่องอะไรอันนี้ละเอียดกว่า okay. นั่นคือฌานสองเจ้าค่ะปีติมันก็ยังมีความกระเพื่อมเอาปีติออกไปด้วยหรือแต่ความสุขหรือแต่อุเบกขานี่คือฌานสามฌานสามก็คืออุเบกขาที่ยังมีความสุขอยู่ด้วยเอาปีติออกไปเนี่ยคุณต้องมีอุเบกขาละอุเบกขามันมีความสุขเจออยู่นะถ้าคุณสามารถอุเบกขาแม้ในสุขที่เกิดขึ้นนั้นคือเอาความสุขออกไปด้วยหรืออุเบกขาล้วนๆนั่นคือฌานสี่นี่แหละคือลักษณะของฌานสี่ที่เป็นอุเบกขาล้วนก็ทำให้จิตมีกำลังแล้วน้อมไปในการทำอิทธิวิธีญาณนั่นคือปัญญานะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้แล้วจะมีต้องบริกรรมคาถาไหมคือไม่จำเป็นเลยแต่ต้องใช้ดอกไม้สามชนิดหรือเปล่าไม่มีก็ได้หรือพระพุทธเจ้าเองก็หรือแม้แต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เคยมีปรากฏในพระสูตรนะว่าเวลาท่านไปพักผ่อนกลางวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างเงี้ยท่านต้องมีคาถาอะไรหรือว่าจุดธูปใช้ดอกไม้หรือไม่มีปรากฏในพระสูตรใดๆทั้งสิ้นเลยมีแต่บอกว่า okay. เข้าฌาน4เสร็จปุ๊บน้อมจิตไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเลยเนี่ยตรงนี้มีบอกอยู่เพราะฉะนั้น okay. เหตุปัจจัยตรงนี้เราต้องดูให้ดีแต่คือเราอย่ามองเพียงผิวเผินนะคือใช่อยู่บางทีเราอาจจะเห็นครูบาอาจารย์ท่านทำพิธีกรรมอย่างนี้หรือท่านบริกรรมคาถานี้ใช้สิ่งนี้แต่ว่าจิตใจของท่านเนี่ยโอ้ท่านเข้าฌานสีได้ทำนั่นนี่เราเห็นเรารู้ไหมอย่าดูแค่ฉาบฉวยผิวเผินแต่ต้องดูให้มันลึกซึ้งแล้วก็มาเทียบเคียงกับคำสอนว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงตรงไหนลงรับกันแล้วก็เอานั้นมาใช้ก็จะทำได้นั่นเองเชิญบานเจ้าค่ะแล้วโยมรู้สึกว่าการที่พระเจ้าประสงค์หรือพระอรหันต์ที่ท่านมีฌานสูงๆเนี่ยนะเจ้าค่ะจนกระทั่งไปถึงอรูปฌานหรือฌานสี่อรูปฌานขึ้นไปแล้วเนี่ยแต่ละองค์ก็สามารถที่จะมีอิทธิวิธีแตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตกราบเรียนถามว่ามันเกิดจากอะไรเจ้าค่ะ อันนี้เป็นการที่ท่านสะสมเรียกว่าอะไรนะเจ้าคะบุญวาสนาหรือว่าบารมีมาในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นมีตาทิพย์บ้างเผยเดินอากาศบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะช่วยเมตตาอธิบายนิดนึงเจ้าค่ะก็แล้วแต่
บุญบารมีที่สะสมมาหรือความเพียรที่ได้น้อมไปกรณีของอย่างเช่นว่ามีพระรูปหนึ่งถ้าจำไม่ผิดชื่อสุนัขตะนะทำความเพียรได้ตาทิพย์คุณใจแต่ว่าไม่ได้หูทิพย์ไม่ได้หูทิพย์เพราะว่าได้สร้างกรรมเอาไว้ในก่อนหน้านั้นคือการที่เคยไปบ้องหูพระประเจกพุทธเจ้าถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ครั้งหนึ่งก็เลยทำให้ตัวเองจะไม่ได้หูทิพย์อันนี้ก็เลยเป็นกรรมมาขวางเอาไว้เลยไม่ได้หรือกรณีของภิกษุบางรูปมีความฉลาดในเรื่องการทำสมาธิแบบนี้จึงได้ฌานแบบนี้แต่แบบอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่อยู่ที่ความเพียรที่ได้สั่งสมมาบารมีที่ได้เคยกระทำมาก็จะทำให้ความละเอียดความงอกงามการพัฒนาในญาณขั้นต่างๆนั้นแตกต่างกันไปเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับคำถามข้อถัดไปของท่านผู้ถามผู้นี้นะเจ้าค่ะก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องขององค์คุณของโพธิปักเกียธรรม37ประการเจ้าค่ะว่าเป็นธรรมอันหนุนเนื่องให้มีการตรัสรู้ได้ก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์มาว่าลักษณะของการตรัสรู้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะลักษณะธรรมะที่ให้เกิดการเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ธรรมแต่คือคำนี้เลยโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมแปลว่าธรรมะอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้เกื้อกูลสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ธรรมและคำนี้พระอาจารย์ก็เพิ่งจะมาเคยได้ยินหลังจากบวชมานี่แหละแล้วบวชมาแล้วจึงค่อยได้มาได้ยินธรรมะข้อนี้ชื่อนี้เราก่อนบวชนี้ไม่เคยได้ยินเลยแต่ท่านฟังนี่ยังดีมากเลยนะที่ว่าเราได้ศึกษาธรรมะได้มีโอกาสฟังแล้วก็ได้ยินหัวข้อธรรมคือโพธิปักขิยธรรมนี้แล้วท่านก็จะแยกแยะแจกแจงเอาไว้และโดยเขาก็จะพูดกันว่ามี37อย่างหรือมี37อย่างให้37อย่างมากปานนั้นเหรอมาจากตรงไหนและโดยแยกเป็นส่วนๆทั้งหมด7ส่วนด้วยกันหรือ7ส่วนด้วยกันก็โดยเอาธรรมะ7หมวดนี้มาประกอบกันเริ่มจากสติปัฏฐานเดี๋ยวคุณเดินใจกับท่านผู้ฟังนับตามไปด้วยนะสติปัฏฐานมี4ประการอิทธิบาทมี4ประการ4เจ้าค่ะอินทรีย์มี5ประการเจ้าค่ะพละมี5ประการนะเจ้าค่ะโพชฌงค์มี7ประการมี7ประการเจ้าค่ะและมรรคคือองค์ประกอบมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างถูกต้องมี8ประการเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราเอาตัวเลขทั้งหมดในทั้งหมด7ส่วนนี้เอา4มารวมกับ4กับ5กับ7กับ8เราก็จะได้ตัวเลขว่า37ประการ37ประการใช่ก็จึงเป็นคำที่เราพูดกันว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการแต่ว่าคำเนี้ยคำที่ว่าโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยไม่ใช่เป็นพุทธพจน์นะไม่ใช่เป็นพุทธพจน์สิ่งที่เป็นพุทธพจน์คือแค่คำว่าโพธิปักขิยธรรมโอเคไหมคือสติปัฏฐานท่านก็จะว่าไปโพธิปักขิยธรรมคือสัมมาปัฏฐานท่านก็จะว่าไปแล้วก็จะไล่ไปทั้งหมด4ประการบ้าง3ประการ5ประการบ้าง7บ้าง8บ้างก็รวมกันได้37นี่คือโพธิปักขิยธรรม37อย่างเพราะฉะนั้นใน37อย่างเนี่ยโอ้โหเราต้องปฏิบัติหมด37อย่างเลยเหรออันนี้มันก็จะทำให้รู้สึกว่าโอ้โหหนักเยอะมากโอ้เวอร์ยังไงคือเอาอย่างเดียวก็พอเวลาพระพุทธเจ้าท่านแจกแจงธรรมเนี่ยท่านก็แจกแจงไว้ให้หลายอย่างไงว่าในสิ่งนี้ส่วนนี้เครื่องปรุงนี้มีรายละเอียดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เราก็มีองค์ประกอบรายละเอียดส่วนไหนส่วนไหนเราทำส่วนไหนได้ก็เอาส่วนนั้นเราก็จะต่อให้เกิดไปสู่ธรรมะหมวดอื่นๆตามกันมาเราคือลักษณะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นเหมือนกับจุ่มแหแต่ที่ว่าถ้าเราดึงส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็จะดึงส่วนอื่นๆเข้ามาด้วยหรือยกตัวอย่างเช่นโพธิปักขิยธรรมที่ในที่นี้คือโพชฌงค์ในหัวข้อของสติสัมโพชฌงค์อ่ะคุณปฏิบัติสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์มันก็คือสติปัฏฐาน4ไงอ้าว
เฮ้ยแล้วตะกี้ก็พูดถึงสติปัฏฐาน4แล้วทำไมตรงนี้มาพูดถึงสติสัมปชัญญะอีกอ๋อมันคืออันเดียวกันมันคืออันเดียวกันมันก็คือดึงอันนี้มันก็ได้อันนั้นมาด้วยไงเราทำอันนี้อันนั้นก็เกิดขึ้นด้วยไงแต่มันก็จึงเป็นอันเดียวกันนั่นแหละแต่แจกแจงออกได้หลายๆอย่างเราเปรียบเทียบเหมือนกับว่าขนมปังขนมปังก้อนหนึ่งเนี่ยมีส่วนประกอบหลายอย่างนะมีไข่ด้วยมีแป้งด้วยมีเกลือด้วยมีอะไรต่างๆด้วยแต่เวลาเขาทำออกมาเนี่ยมันผสมเข้ากันเป็นอันเดียวอันหนึ่งกันไปหมดเลยแล้วเราก็กินไปเลยนั่นถูกไหมไม่ได้ว่าจะต้องแบบว่าแยกอันนี้กินอันนี้แยกเกลือออกมากินกับไข่แล้วก็ค่อยกินแป้งตามลงไปเอ้ามันไม่ใช่แล้วมันก็คือด้วยกันนี่แหละที่ว่าด้วยกันด้วยกันนี่คือด้วยกันอยู่ในจิตของเรานี่คือประเด็นสำคัญว่าให้จิตใจของเราเนี่ยมีธรรมะเหล่านี้ผสมเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับช่างหม้อเขาจะปั้นหม้อเขาก็ต้องนวดดินนวดดินนวดดินจนเนื้อดินเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงจะเอาดินไปปั้นได้ถ้าเดี๋ยวตรงนี้มันเละบ้างตรงนี้มันแข็งบ้างตรงนี้มีก้อนกรวดบ้างโอ้ใช้ได้ได้ใช่ไม่ได้เราไปปั้นหม้อมันก็จะไม่งามเข้าใจไหมเหมือนกันเดี๋ยวธรรมะข้อนี้อยู่ในใจธรรมะข้อนั้นอยู่นอกใจยังไม่เข้ากันดีไม่ได้ไม่ได้จิตใจเรามันก็จะบรรลุธรรมไม่ได้แต่ผสมทุกอย่างมันเข้ากันการกระทำตรงเนี้ยท่านเรียกว่าบริกรรมบริกรรมแต่บริกรรมนี้เป็นภาษาทางโลกนะจะเปรียบเทียบกับช่างหม้อนวดดินให้มันเข้ากันนี่ก็เรียกบริกรรมทำบริกรรมแต่ถ้าจะพูดภาษาพระภาษาการปฏิบัติจะใช้คำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าการพัฒนาแปลว่าการพัฒนาตรงนี้พระอาจารย์จึงเอามาตั้งเป็นชื่อของมูลนิธิไงมูลนิธิปัญญาภาวนาคือการพัฒนานี้ทำบริกรรมนั่นเองแล้วทำบริกรรมในจิตของเราให้ธรรมะทุกอย่างทุกข้อมันเข้ากันให้ดีให้ได้แต่ธรรมะทุกอย่างทุกข้อเข้ากันได้ดีให้ได้เหมือนช่างหม้อทำบริกรรมในก้อนดินเราภาวนาคือการพัฒนาธรรมะทุกอย่างทุกข้อให้มันเข้ากันในจิตของเรานี่แหละคือการภาวนาแล้วก็จะทำให้เกิดการตรัสรู้ธรรมนั่นเองเจ้าบ้านเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายที่จะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะก็เป็นคำถามที่บอกว่าจะต้องเดินอานาปานสติถึงขั้นไหนถึงจะเกิดปีติสุขยินดีปรีดาปราโมทย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิรันดร์เจ้าค่ะคีย์เวิร์ดในเรื่องอานาปานสตินะคุณเดินใจในพระสูตรนี้เลยคีย์เวิร์ดของเขาเลยเนี่ยจริงๆคือสตินะเราไม่ได้ว่าต้องการปีติสุขปราโมทยินดีปรีดาอะไรนี่นะเราต้องการคือสตินะคุณถึงทำอานาปานสติมันอยู่ที่ชื่อของมันอยู่แล้วนี่อานาปานสติอานาปานสติอานาปานสติเดี๋ยวเราต้องการสติแต่ถ้าในกระบวนการที่คุณตั้งสติไว้แล้วเกิดปีติสุขปราโมทยินดีปรีดาแล้วคุณเผลอสติเอาพลาดเลยพลาดเลยมันจะไปต่างอะไรกับว่าเราดูหนังซึ้งกินใจซาบซ่านโอ้โหตลกโปกฮาแล้วก็นั่นก็ตลกก็ปรีดายินดีไม่เห็นมีสติเลยมันไม่ใช่เราจะเอาปีติปราโมทย์สุขยินดีปรีดาไงคุณเดชใจเราจะเอาสติเราจะเอาสติอย่าลงประเด็นเราจะเอาสติแล้วถ้ามันมีปีติสุขเกิดมาเราไม่เผลอสตินะแล้วถ้ามันไม่เกิดจะมาโอ้ฉันไม่เห็นได้อะไรเลยมันไม่ใช่นะคุณได้สติอยู่เนี่ยแล้วคนที่เขาเลยจุดนั้นไปแล้วเนี่ยปราโมทย์ปีติสุขก็ไม่เกิดแล้วเขามีแต่อุเบกขาอุเบกขามีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นจะมีปรีติสุขปราโมทย์ยินดีปรีดาเลยแต่เขามีสติปัญญาไงแล้วเอาตรงนี้เดินถึงขั้นที่ให้เกิดสตินั่นแหละคือดีที่สุดแล้วแล้วมันจะเกิดปีติปราโมทย์หรือไม่อันนี้ธรรมดาเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่ว่าอะไรนะนี่คือการปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงธรรมะได้บรรลุธรรมได้ไปตามโพธิปักขิยธรรม30ประการนั่นเองเชิญบังเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการตอบปัญหาตามใจท่านในเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญไปพร้อมกับตัวที่ฉันเองคือเตือนใจสินทวนิกที่ได้มีบุญมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะถามปัญหา